ต่อครับเกมคู่ที่2ครับคู่ระหว่างทางด้านทีมออโรร่าผมเจอกับทีมฟอลคอนนะแต่ผมว่าดอนเบก็สบายมั้ยชิวๆไม่ได้โดนอะไรเยอะโอ้โหสกิตเตอร์ผมไปจี้ฮะเล่นผมมาสิไม่ใช่ดอนเบกงงไปหมดละโอ้โหแล้วก็ล็อกได้ดีมากครับทั้งด้านฝั่งคริสครับผม ATF ก็เลยตามฮะตามจิ้มครับผมแล้วก็แลกกันไปฮะโคลคิวเซเลเชียนแฮมเมอร์มาเจอสเปลฮะแต่แบลสออฟขั้นไม่ได้จานคิวพยายามจะเซฟนั่นแจ๊บสตาร์เบเกอร์ควงมาฝั่งนั่นเดินสวนครับเลียกทีดเพรสเชอร์พยายามบิ๊กอาร์มครับแต่ไม่สนใจบริบ็อกตีหน้าไปครับจานคิวล่วงเอิร์ธสไปเปิดมาย้ำต่อใส่นั่นแจ๊บจับเซเลเชียนแฮมเมอร์มาเจอสตันครับผมสตาร์แฮมเมอร์ไม่รอดฮะบอลรันนิ่งเปิดมากันนี้กอริบุกอัดเข้าไปฮะมารินจัดการนั้นฝั่งทีสวีตแตกพ่ายครับเป็นพิกกี้ได้ไปฮะเอ็กซ์ตรีมก็มีสปราวเปิดมาครับอย่างนี้เออสปายครับยัดลงต่อยเงี้ยวางลงมาครับผมโซล่ากาเดียแล้วควงไปฮะแตกพ่ายกับมารินไงต่อวิ่งจี้เขาซัดจังหวะหนึ่งครับฉะนั้นคริสครับผมละลายไปเรียบร้อยฮะเริ่มเดินเกมกับคืนนั้นบ้างครับออโรร่าโอ้ไปครับพิทโปยมาสติกี้บอมนะสตันไปครับแบลสซอฟยังต่อเฮกไปครับผมจังหวะนี้ทาร์เดนบาลินก็บอร์นิ่งมายังต่อบอร์นิ่งอีกแล้วรอครับมาลินเอลเดอร์แล้วกันฟองครับไล่มาย้ำอีกทีครับสเนคิงยังไงต่อขยับได้ไหมสติกี้บอมแปะลงไปที่มาลินครับผมเบรดไฟก็ต่อครับทางด้านมาลินแตกพ่ายผมดูซูมานาครับผมทางด้านนี้ครับยังไงก็ต่อครับระเบิดกระจุยกระจายไปโซล่าการ์เดียนครับผมลากมาต่อแจ็บครับผมสตาร์เบเกอร์ควงมาครับจังหวะนี้ ATF โดนเซเลเชียร์แฮมเมอร์อีกครั้งนึงครับอารีนาบัดมาแล้วนี่ครับสตันเออร์สไปไปแต่ก็หนีไม่พ้นครับจานคิวแปะระเบิดลงได้ฮะจังหวะนี้หนีพ้นหรือเปล่าเลยออริทางด้านสกิตเตอร์ครับสตันไปครับเอาล่างปอมเปิดตามนำร่องครับเรียบร้อยฮะมาสเปียร์ต่อครับทางด้านฝั่งมาลีก็จัดการออริไปเรียบร้อยฮะดังกระเทียวครับยัดไปก็ซาเวตรอครับผมไม่ได้ขย่าวก็มาลีโดนตบติดล่างฮะเอาละฮะไลออนลุยระเบิดไปทีบิงตามแล้วก็อาร์เมลครับผมบอดี้บล็อกดึงกันไว้เพราะว่าติดเฮกครับผมแต่นี่ฮะยิงกดหัวซ้ำๆเลยครับเรียบร้อยแล้วสเนคิงก็ต้องแบ่งคีมันไปฮะหาจังหวะได้ดีครับวาร์ปลงมาก็คริสทางด้านแจ๊บก็โดนเวสเซอร์เผาไปสเปลาต่อครับอินทิกโบเซกเรียบร้อยฮะอาจจะเหมือนพยายามว่าจะเสริมตัวของ BKB เพิ่มหรือเปล่า ATF โดนนั่นจันคิวจัดการไหมฮะอีโรชานอันนี้ชิวๆครับฝั่งนี้สังเกตหรือเปล่าทีมฟอร์คอนแต่มาก็รอดูครับว่าไงเนเจอร์เวทครับเทเลพอร์ตลงได้เทเลพอร์ตลงได้ฮะเอจิตอยู่ที่นั่นทีสเวทครับเปิดมาดึงครับก็สเตนตีฮะส่วนล่างโซนอะไรกันครับตรงนี้จับล็อกไปครับผมไม่ล็อกครับมาลีนเทนซีซีแบบเดือดๆฮะด้านนี้เจอกันระหว่างทาง BKB เปิดครับแจ๊บแจ๊บบอกรอเซเลเชียลแฮมเมอร์กระชากไปหรือเปล่าฮะแต่ ATF ก็บอกจะคอมโบไหมอารีน่าเอาบัตรครับจังหวะนี้สเปียวมาเบรกย้อนต่อสเวนครับผมเข้ามาเป็นซูเปอร์แมนชนอัดเข้าไปครับแต่หุบช่วยครับดึงไว้ได้บอกแต่โดนพัดหายอยู่ดีครับยังไงฮะแล้วสเปียร์มาผมโบกยับๆเอ้าอาร์เมลแหลมครับผมเจอก็สเตนตีหน้าไปแต่แจ๊บผมกดโซลาร์การ์เดียนช่วยแล้วครับก็คืนกำไรให้กันสักหน่อยครับจัดการนั้นสเวนได้สวยแล้วก็แตกพ่ายเอทีเอฟผมโดนทาวเวอร์ยิงหนักฮะโปรยพิษมานี่แล้วก็ดิบุกเปิดมาเอทีเอฟก็ผมเจอความเก่าเอาบิงมาสัดหน้าครับจิ้มแล้วก็ดิบุกไปเลยครับเรียบร้อยออโรร่าเสียไป4ตัวครับทั้งนั้นฟอลคอนเสียไป2ตัวนะตามสโมกไล่มาฝั่งนี้ก็ตีโรชานี่ครับทั้งนั้นออโรร่าเอจิตครับทีสเวตไปลืมเก็บโรชานแบนเนอร์ผมฝั่งนี้บีเคบีดึงไว้ก่อนครับเอทีเอฟโซล่าการ์เดียนครับผมขยับตามนี้ไงต่อตบยับๆไปครับดูดมานาดึงไว้ครับสเนคิง
มานาเดรนครับผมแต่ก็ยืนไม่ไหวครับBKB เปิดหัวนะสตาร์เบเกอร์ควงไหมเปิดมาครับโซล่าการ์เดียนนะครับแพ็กขึ้นไปด้านบนฮะด้านตรงของฝั่งสกิตเตอร์ผมเลือดจะหมดเอาฮะเรียบร้อยไปวันนี้อารีนาเอาบัตรผมแล้วก็ยังไงต่ออารีนาอย่างเดียวจะเพียงพอหรือเปล่าเราเสียไป2ตัวครับนั่นคือเนเจอร์เพลทครับผมแล้วก็เทิร์นฝั่งสเวนยิงกดหัวครับซัดลงต่อมาลีครับล่วงไปครับเกิดนั้นสเนคคิงครับผมแล้วตอนนี้ไลออนซื้อเกิดมาครับกันบ้านกันนั่นมาต่อฮะใส่เลนยัดดึงกันต่อทีวันนี้แต่ดาวคนไหนแปลงล่าไม่สนใจใครแล้วแล้วก็จบก็ปิดเกมลงไปได้ออโรร่าครับผมชนะไปก่อนในเกมแรกฮะหมิ่นมากมาครับต่อเนื่องเลยเกมที่2ครับฟอลคอนกับทางด้านฝั่งทีมออโรร่าให้เป็นเกมที่ดีขอให้เป็นเกมไอ้วันที่ผ่านมาดีกว่าครับแต่ฟอลคอนคือลีลาจี๊ดจ๊าดด้วยออโรร่าก็ดาบดีด้วยมันก็เลยเป็นที่ข้องขาตามเลยครับผมจี้เข้าไปเซนคริสเตียนตอนนี้ฝั่งด้านคิวบอกจัดการแล้วสนีคิงครับแลมโพซิชั่นอย่างงี้ก็อาจจะต้องโดนหน่อยฮะพลังของการไถครับผมวางรากฮะแล้วก็ยิงครับชาร์โดเรียมปิดกันไปเฟิร์สบัตไปก่อนฮะทางด้านออโรร่าได้ไปครับมารินมานาหมดครับผมก็เลยไม่ได้รีบร้อนอะไรครับถอยกลับบ้านไปเติมส่วนที่สเวกครับโดนจี้มาจากเอทีเอฟครับแล้วก็คริสนะฮะเป็นคอมโบไอชาร์แล้วก็สเปียร์ฮะส่วนเอทีเอฟก็ละลายครับผมวาร์ซอนมาได้สวยครับจานเคียวเกมนี้ออโรร่าไม่เหมือนเกมที่แล้วนะที่มีดาร์กไนท์เนี่ยคอยแทงคอยทอร์นาเมนต์ดึงไว้อยู่นี่เป็นนั่นแพงโกส่วนแพงโกก็นะฮะตามสภาพอย่างที่เห็นคือทางด้านไลสติลเลอร์เอ่ยโลนดวิดเอ่ยฮะแบ่งฟาร์มไปแต่ทีมฟอลคอนก็เข้ามาแก๊งนะฮะอินวิสครับผมทางด้านฝั่งนี้นะไลสเซอร์เลครับเวฟลากูน่าเบดไปยิงคอยย้ำต่อเรียบร้อยฮะ23 Savage ทางด้านฝั่งมาสก็เป็นอาร์มเล็ตต่อฮะมาอาร์มเล็ตกดแอคทีฟเปิดอาร์มเลดมาแล้วก็ตีเอาถาดตีแบบตรงๆอารีนาบัตรเปิดมาก็รีบุกไปแล้วสเปียร์ยัดต่อฮะทางด้านฝั่งอาราเมลเรียบร้อยนะฮะเทเลอร์ไลท์มาครับดิสเบิลไม่ทันเยอะจานเคียววิดาสควีกมาใส่นั่นสเนคิงไม่รอดหรอตามติดกันมาฮะสโมกแกงอารีนาบัตรไปกอริบุกมาสเปียครับเน้นๆวอลพันต่อยครับหลังติดเบาะเลยฮะหนีไม่พ้นครับอาร์เมลเจซีซีต่อกันได้ดีครับในเพลย์นี้แต่ฝั่งศัตรูนี่ดาเมจเบาลงอีกฮะสเปียมาเปิดไปอย่างนี้ไลซ์ไซด์อเลครับเบรกลงไว้แล้วอาร์พีครอบมาเหมือนกันครับผมกระชากผ่านเต็มๆสโนว์บอลก็เบรกกันไว้ก่อนฝั่งนี้ครับไมเดนฟรีซิ่งฟิลด์ได้สวยครับจังหวะยืนไร่ฟรีสปอร์ตครับออโรร่าเสียโลนิดแล้วก็ทางด้านฝั่งแพงโกไปฮะตามด้วย Enchantress แต่ทั้งหมด Dota 2นี่คือ Dota 2ไทยเงานะได้ดูแต่โซนยุโรปนะ RP รวบมา Bubble Maze ครับกระชากดึงกลับแล้วซาเวทรอครับไปครับ Chain CC ชุดใหญ่ใส่ ATF ATF ไม่รอดฮะได้ไปครับ Aegis of Immortal ครับสำหรับ23 Savage บอลพันต่อยครับทำแกงก็มาใส่นะครับสโนบอลบดไป1ทีครับเรียบร้อยครับท่านเจ็บหาทำนะเป็นเล่นนะบอกไว้ก่อนโดดขึ้นตัวนั่นเอทีเอ็มฮะแล้วทำการตีทาวเวอร์หรือเปล่าฝั่งด้านนี้โดนสเวตไปแล้วก็นี่ครับสเปียร์มาแล้วอารีนาเอาบัตใส่หนักจัดเต็มดรอปทางด้านฝั่งลิเซอร์มาทำดาเมจช่วยครับบอลละลายไหมฮะอาร์เมลและโอริเปิดมาก็เสียนั่นเอจิสมิลท์ก็ซัดลงต่อฮะนี่อัดคาตรงนี้เลยครับเนี่ยทีมไว้เลยครับออโรร่าครับผมดับเบิลคิวนั่นมาลีนฮะอัดคาป้อม3เลยครับ
ดูหมิ่นกันเกินไปแล้วแล้วแถมนำซ้ำยังมีการได้ทอร์เมนเตอร์ด้วยฮะนี่ถล่มมาขนาดนี้ฮะมีนำอยู่ 7K ครับเท่านั้นทีมฟอลคอนนะออโรร่านี่ทีมไวฟ์เลยฮะโอ้ my god คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอะดิวคลาสเปิดเข้ามาฝั่งนี้คือซานาวาครับอีบิดาสกรีงไปใส่เตเบิลนั้นเซนิคิงครับละลายเรียบร้อยฮะสปอร์ตไรเดนกันซะหน่อยฮิวไลซิเลอร์มาสเปียร์ก็รีบุกไปแล้วก็สาดเลือดใส่เลยครับด้วยอันติครับอินเฟรสเดินไล่หาแบบสุดขอบฟ้าสุดขอบโลกอย่างเงี้ยซานามาชิวแคร์หนีไม่ได้ครับอาร์เมลสเปียร์และอารีนาทามมิ่งไปครับทางด้านฝั่งเอทีเอฟครับโอ้โหพี่กันเด็ดจัดๆฮะแล้วกดว้าวนะครับจิ้มมาปาดไม่ทันครับผมยังดีฮะที่สเปซได้อยู่นิดหน่อยฮะสำหรับทางด้านฝั่งแพงโกเรีย RP รวมไม้ครับฉากบาสกีเวอร์ยังไงต่อครับไม่ได้ล็อกขาดไปสโนว์บอลยื้ออีกครับแต่นั่นสเนคิงครับผมไม่รอดกันจะหอกแหลมแทงครับจากทางฝั่งตัวของโอริไปฮะแล้วตอนนี้ก็ไลเซอร์เลเปิดมาออกมาทีละตัววันบายวันหรือเปล่าครับแล้วฝั่งลีน่าพอแตกพลาดไปแล้วตรงนี้มาเปิดครับผมใส่ต่อไลซิลเลอร์ครับยืนหยัดสู้ครับอารีน่าบัตรคูดาวหมุนใหม่ก็สเปียร์มาเบรกลงไว้ที่ทรีเซเวทครับดาเมจไม่พอก็ต่อโรลลิงเนอร์เกี่ยวมาแบบไม่หยุดครับทางด้านฝั่งสกิตเตอร์ละเอียบร้อยครับทนแบบไม่หยุดเกียร์เวอร์ก็ชากหลบมาฮะแบมเบอร์เมสวางขัดไว้แล้วก็ช็อคเวฟมาเบสแลมไถเข้ามาต่อทีฮะดีอยู่เหมือนกันครับแต่ตรงนี้ก็พยายามบีบครับเอาโรชาครับไอชาครับบทผ่านกันมาอย่างนี้สเปียร์มาครับบอลพันต่อยยาวก็ต่อฮะบททางด้านฝั่งแม็กนัสเจ็บตายครับบอกยืนอยู่ในไฮกราวครับตรงนี้โอ้ my godไซโคนมาสไตล์อาเลลงต่อครับไม่รอดไปอีกหนึ่งครับจานเขียวยืนให้กล่าวโดนดักผ่านไปฮะแล้วตรงนี้รอสตาร์ทเครื่องครับเบิ่มเลยหรือเปล่าโฮมมาสกิตเตอร์ผมเปิดทางด้านฝั่งนี่ครับล่างเรตีผ่านเข้าไปอารีน่าบัดข้อมาแบงตึงเหมือนกันสเปียร์มาหนึ่งเบรกไว้หรือเปล่าเรื่องออริครับผมทำการครับกดลีเดอร์กดฮิวครับส่วนลีน่ายิงจากวงนอกไปเก็บเนื้อทีเซเวตไปได้ผมฟิสิกฟิลด์โซนกันไว้ตอนสเตนคิงเหลือทางด้านฝั่งออรีครับผมโดนครับหน่วงไว้โอเพนวูดแล้วก็ตีครับเรียบร้อยฮะเสียไป4ตัวครับในเพลย์นี้ครับออโรร่าครับใช้เวลาพอสมควรนะเอาโรชานะบีบีอาซูเรอาซูเรชนะเหรอโอ้ my godโอจีได้ลุ้นต่อครับแบบนี้เอออย่างนี้ค่อยน่าดูหน่อยค่อยน่าติดตามหน่อยซีรีส์วันนี้อาร์พีได้ยินเสียงแต่อาร์พีอะไรครับหน้าประพันต่อยมาหมดแล้วก็ยังไงต่อละลายครับทางฝั่งแจ๊บโอ้โหสเตคิงก็ได้แรกๆกันหน่อยฮะลากูน่าเบดเปิดมาอย่างนี้ดาตัวของฝั่งอาร์เมลครับโรลลิ่งฮันเดอร์ครับถอยโดนไอ้ชาร์ดบล็อกแต่ยกล้อข้ามไม่ได้ฮะโอ้มาจังหวะนี้ลากูน่าเบทครับเห็นว่าทีซาเบทครับหายไปไหนครับแวะเวียนกันมาอุ้ยมีปล่อยลูกบีไว้แล้วแหมนึกว่าจะไม่คิวแล้วเมื่อกี้แบบกะว่าดาเมจมันพอฮะจะฆ่าลูกหมีก่อนแล้วค่อยฆ่าพ่อหมีฮะวาร์ปลงล่างไปครับจังหวะนี้มีเสิร์ฟก็มาทีสเวตคนดีก็เดินครับอันนี้เป็นคันลูกหมีฮะลูกหมีลงทางครับผมเอาเงิน300ซะหน่อยฮะเรียบร้อยครับผมสกอร์เป็น22-15ตอนนี้ส่วนแจ๊บก็เหมือนจะจัดการคิวนั่นบอกครับเป็นการ RP เหยียบไม่ได้นะแตกพ่ายอีกครั้งฮะโรดริดมีดิสเพรสเซอร์ผมดิเป็ดใหญ่ฮาร์พูนฮะก็รีบุกปาดที่หายแล้วโอ้โหอ
เอจิตครับผมไปได้อยู่ที่นั่นสกิตเตอร์ผมไลท์สติลเลอร์มีติปครับผมเซลตีสเวทนิดนึงครับเปิดมานี้สกิเวอร์ชากไปครับ BKB กดทันแล้วสโนบอลต่ออารีนามาครับสปีอารีนาครับตั้งแบบตึงๆครับยังไงดีลาคูน่าเบรกครับดาบเขียวยิงครับอัดไปเลยอีสเวทละลายไปกับเซอร์เนอร์สกิตเตอร์ผมเจอโรลลิงเดอร์ไคไคโรอีวิดัสควีนมาฮะด่านนี้ก็โค้งกลับไปครับอาราเมลเปิดมาสกีเวอร์กระชากครับผมจังหวะนี้ครับกระชากไส้ชากแล้วกระชากอีกครับผมสกิตเตอร์โอ้โหตีไม่เข้าเลยก็กระโดดไปคืนเลือดครับผมทางด้านฝั่งไลท์สติลเลอร์ไงโอ้แต่นี่โดนไปหนักครับทางด้านทัดทัดแตกพ่ายผมส่วนอาร์เมลก็ไม่รอดฮะฝั่งนี้ถอยมาสกิตเตอร์ครับยังไงดีโอ้ใส่คนเซฟได้สวยครับไม่โดนสกีเวอร์กระชากกลับฮะวินเวเกอร์ครับของทางด้านฝั่งลีน่าเซฟเดอะเวิลด์วิโนบูโดโต้เลยฮะต้องถือยอนดิสด้วยครับเพื่อสู้กันแบบตึงๆและเปิดเลเวนันโบรสมาจังหวะนี้ครับ RP รวบเอา RP อะไรไม่รู้ครับเจอไซโคลนหลบ1ต่อครับทางด้านฝั่ง20ทีซาเวทละลายไปแล้ว1ฮะต้องดูอภินิหารนะครับในการปาดครับปาดคมๆทีเวอร์กระชากมาจากนี้ครับได้ดันทัสมาโดนไซเลนยาต่อไม่รอดครับตัวแป๊บเดียวครับบาร์แหลกก็แตกครับแอบจี้เรื่อยๆครับผมโอ้โดนตีลูกบอลแตกนะเขียวเคลือบไม่สบายใจสกีเวอร์กระชากมานี่ครับไงต่อครับอารีนาอารีนาไหมเอเทียบอกว่ารอแป๊บครับผมรอแป๊บยูเอสควิงมาซาลัวสกิเตอร์ถอยไม่ได้ครับกระโดดขึ้นไปหาลีนาเพื่อหลีเลือดต่อฮะแล้วสะบัดเลือดไปครับต่อมาโรลลิงเดอร์ซัดไปฮะโรลลิงเดอร์ให้นานที่สุดครับหมีก็ก่อผ่านไปครับมารีเสียนั่นอีออนนิดไปแล้วฮะด้านนี้ก็กิ้งครับผมซัดครับอาร์เมลอาร์เมลไม่รู้จะกิ้งอะไรยังไงครับผมไม่ไหวนี้อาร์เมลจัดการนั่นสเนียคิงครับไปได้ไปก่อนนะส่วนสกิตเตอร์หมูเหล่าครับแซน่ารีลบอยครับเคิร์สคาวแปลงไปที่สกิตเตอร์กดลากเรสส่วนครับผมตบยับๆมายาวต่อตบไม่หยุดตบไม่สตาร์ททันทีไม่ตันหรือเปล่าต้อง RP เซฟตัวเองครับแจ๊บสาเวทรอครับไล่มาปาลีน่าบัตรเปิดไวครับเซนันมาถาดตีดอกนี้ครับผมหายไปแล้วหนึ่งครับด่านนี้ครับผมลากูน่าเบสฉีดพันเข้าไปครับยังไงต่อถาดตีอีกรอบผมคี2,500ครับเรียบร้อยครับดับเบิลคิวนั่นอาร์มาเดอร์เฟนไปตาต่อถาดตีปรับเขาให้อีกที3,000ครับรอบนี้ถาดตีมหาสนุกฮะยังใส่โคนหรือเปล่าฮะตรงนี้เคิร์สคาวแปลงไปครับกดล่างเลยส่วนเคิร์สคาวบอกแล้วก็ตีครับทาวเวอร์ซึ่งเกิดได้แค่เพียงนั่นดาร์กวีโร่ตอนนี้โรลลิงเอนเดอร์มาอีกครั้งครับเกือบเขียวไว้ก่อนในวันนี้ครับ BKB เปิดบอลรัดคิกมาเตะลูกบอลสโนว์บอลชนลูกบอลย้ำอีกหนึ่งทีรอดไปได้ครับผมอันนี้ก็พุชไปครับสกีเวอร์กระชากผ่านมาย้ำลงต่อรอดไปเลยด่านี้วอลัสพันมาอีกทีครับผมแจ๊บจะแตกฝ้ายเขาใส่เต็มตัวหรือเปล่าตัวเขาอาร์เมทอยครับด่านี้ก็เวฟสแปมรัวครับมารีนครับใส่ต่อแล้วยิงเขียวครับเคลือบให้ครับเพื่อเซฟด่านี้ตีครับผมท่านโทนไปครับวอลัสคิกเตะครับผมกับหลังครับอัดคาหน้าบ่อจานคิวไปมันมีผ้าคลุมเกิดขึ้นอีกแล้วมันทิ้งผ้าคลุมไว้ให้ผ้าคลุมเป็นความรู้สรุปจากเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ฮีโร่ตรงนี้นะสรุปจากเมื่อกี้คือก็เล่นฮีโร่แบบสไตล์แบบเดิมแต่แค่เพียงไม่ได้มีตัวเสริมหนักๆเร็วๆครับผมก็คือผ่อนให้ด้านฝั่งแม็กนัทไปฟาร์มนั่นแหละนะฮะแล้วก็ให้โรนุยดันกันไปส่วนนั้นแพงโกนี่รับสภาพครับเพราะว่าเจอลีน่ากดในช่วงต้นเกมมิดเลนนะทางด้านฝั่งเลสเตอร์ก็ได้ฟาร์มฟรีอยู่แล้วสบายๆส่วนไอตัวมาเนี่ยฮะมันก็เดินหนีฟาร์มไปเลยครับก็ออกของมาเป็นดาบทองตามนี้ฮะก็คือเยอะกว่าดาบทอง2เล่มไงใส่เลเวนแนนซ์มามันเพิ่มดาเมจสกิลแล้วนะฮะแล้วก็ดูดเลือดอีกด้วยฮะดาเมจก็คือ70ใช่ไหมแล้วดูดเลือดอีก 20% นะกดแอคทีฟครับเพิ่มเมจิกดาเมจอีกนะฮะค่อนข้างเดือดดาลนะผมตัดกันแบบเต็มที่ครับประมาณนั้นก็คือเมื่อกี้ถาดตีใส่ตัวซัพพอร์ตนี่ดักคิประมาณ3,600นะรวมกับไอ้ตัวทาเลนต์เรื่องสุดท้ายนะครับที่เพิ่มดาเมจคินะ
ส่วนจังหวะเกมแก๊งอันนี้ก็เดือดเดือดแล้วการตั้งอารีนาแล้วก็สปีดแล้วตั้งอารีนามือไวจัดที่ทำสำคัญใน ATF เขาก็แถมครับทางด้านฝั่งผ้าคลุมให้ด้วยผ้าคลุมแห่งความรู้อยู่คู่คนไทยทุกคน GG กันไปครับแม้แต่ตอนแรกช่วงต้นหลังจากจบ10นาทีคนละภาพกับเกมแรกเกมแรกนี่ยังพอแบบไล่กดไล่อะไรอยู่เงินตามห่างไปเรื่อยแต่นี่คือเกมนี้คือเงินไม่ห่างอ่ะเป็นเงินนั้นฟอลคอนนี่ประคองไปหมดเลยก็จบไปครับ GG